วันนี้จะมารีวิวกีตาร์ไฟฟ้า Epiphone ทรง Les Paul รุ่น SL ขอบอกเลยราคา 3,000 ปลายๆจะบ้าแล้ว Epiphone 3,000 จะดีแค่ไหนไปดูเลยดีกว่าไปครับสวัสดีครับผมช่วงเต่าแดงแสดงของนิโฮปโจเต่าแดงมาครับใครที่เรามองหากีตาร์ไฟฟ้านะทรง Les Paul ยี่ห้อดังอย่าง Epiphone นะถ้าตั้งงบประมาณ 3,000 กว่าบาทเกือบ 4,000 ต้องดูคลิปนี้แล้วนะฮะพอตัวนี้ผมเป็นรุ่นใหม่ของ Epiphone เลยนะแบรนด์ระดับโลกเลยแล้วราคาเป็นรุ่นที่ราคาถูกที่สุดตั้งแต่เคยทำมาสำหรับกีตาร์ไฟฟ้ายี่ห้อนี้เลยดูดีกว่าพี่ราคานี้ยี่ห้อดังขนาดนี้มันจะแจ๋วไงนะเนาะนี่ให้ดูหน้าตากันเลยดูนะฮะดูสีทรงเลสพอลนะฮะดูปิกอัพนี่ซิงเกิลคอยดูปิกการ์ดให้ดูคร่าวๆก่อนนะตัวนี้เป็นเคลือบเงาทั้งตัวโอ้โหหน้าตาก็พิเศษมีอะไรพิเศษอีกเยอะแยะมากมายนะก่อนที่จะไปดูสเปคน่ะบางคนไม่รู้จักยี่ห้อนี้ยี่ห้อ Epiphone เนี่ยเรียกว่าโอ้โหทั่วโลกเขาใช้กันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับเป็นแบรนด์ลูกของกิฟสันอีต่างหากนะฮะนะนี่คือทรงเลสพอลนั่นเองนะมาดูฟีเจอร์เด็ดกันเลยไหมนี่พี่โจไปหาข้อมูลในเว็บมาเลยนะก่อนที่ไปดูรีวิวนี่ดูฟีเจอร์เด็ดเลย1ครับเป็นราคาถูกที่สุดเมื่อกี้พูดไปแล้วตื่นเต้นมากฮะแล้วราคาถูกมันจะเป็นยังไงนะ2ครับสลิมมากคือบางและเบานะเลสพอลบางคนกลัวเฮ้ยมันจะหนักตัวนี้เบานะฮะนะแล้วข้อที่3ครับลูกบิดเขาบอกเป็นพรีเมียมเลยนะฮะเรโชคือ14ต่อ1โอ้ไม่ธรรมดาเดี๋ยวไปดูกันมันดียังไงนะแล้วปิกอัพตัวนี้ครับเป็นแบบเซรามิกนะเซรามิกก็คือเอาพุทมันจะแรงครับนะฮะนะและที่สำคัญครับสุดท้ายคือรุ่นนี้นะฮะจะมีถึง6สีให้เลือกเลยนะฮะแบ่งเป็นแบบสีแบบด้านซาติน3สีและเป็นสีแบบเงา3สีนะสีแบบด้านอะนะฮะโอ้มีสีอะไรบ้างอีโบนี่โอ้โหดำนะฮะตัดกับปิกการ์ดขาวนะดำด้านนะแนวแบบเก่าๆหน่อยนะหรือจะเป็นสี2 Heritage Cherry Sunburst ใครสายเชอร์รี่แดงนะฮะขอบแดงในเหลืองนี้ดูสวยพรีเมียมเลยนะและสี3ครับ Vintage Sunburst แนวจิ๊กโก้นี่ Sunburst รุ่นเก่านี่ชอบอยู่แล้วนะฮะโอ้โหแล้วเป็นแบบด้านด้วยทำให้ดูวัยรุ่นยิ่งขึ้นนะมาดู3สีแบบที่เป็นเคลือบเงาสีนี้เลยที่ผมถืออยู่คือ Pacific Blue โอ้โหดูฟ้าเลยนะฮะเหมือนท้องฟ้าในโลกของการ์ตูนนะฮะดูวัยรุ่นมากเลยนะฮะสีแบบโคตรวัยรุ่นนะมาสีต่อไปครับ Sunset Yellow โอ้โหเหลืองกับปิกาดขาวโคตรเท่นะฮะใครชอบสายแบบแปลกๆต้องเยลโล่เลย Sunset Yellow สีสุดท้ายคือเทอร์คอยส์ครับนะฮะสีก็จะคล้ายๆนี้จะออกเขียวๆกว่านะฮะก็สวยไปอีกแบบนึงนะก็หมดไปแล้วครับสำหรับ6สีนะเออมาดูสเปคกันเลยดีกว่าฮะตัวนี้ครับบอดี้เป็นไม้ป๊อปล่านั่นเองนะฮะไม้ป๊อปล่าตอนนี้เริ่มมาทำกีตาร์แล้วนะไม้ป๊อปล่าเนี่ยจะให้คาแรคเตอร์คล้ายไม้เอลเดอร์นะฮะนี่ไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วดูนะครับดูปิกการ์ดเขานี่คือที่เด็ดปิกการ์ดผมไม่เคยเห็นและพอปิกการ์ดแบบนี้นี่ผ
ปกติมันก็มีแค่นี้นะนี่ยามันนี่เลยนะโค้งแล้วมาพร้อมตรงนี้นะโอ้โหเท่สุดเลยนะฮะเซกเตอร์3ทาง1วอลลุ่ม1โทนนะฮะนี่และสินค้าครับปิกอัพนี่เป็นของ Epiphone เองเลยนะฮะรุ่นอะไร650 SCR และนี่คือ700 SCT เป็นแบบซิงเกิลคอยล์ให้เสียงหวานๆนั่นเองนะฮะและทีเด็ดตรงนี้ครับยองอยู่ไหนยองหายครับยองมันไปรวมร่างกับเทลพีซเลยนะฮะปกติเล่นพอมันจะมียองแล้วก็มีเทลพีซนี่รวมกันเลยครับและการสื่อสารเขานี่เป็นการแรปอาราวครับคือใส่ตรงนี้เราย้อมมาตรงนี้เลยนะฮะโอ้ไม่ธรรมดาแต่บางท่านเฮ้ยกลัวว่าเอ้ยมันจะไหลไหมเพราะมันย้อนนี่ครับเขาทำรูบักไว้เรียบร้อยสำหรับ6สายนะฮะแน่นอยู่แน่นอนเลยฮะสายตัวนี้ไม่ได้บอกมาในเว็บนะฮะฟิงเกอร์บอร์ดตัวนี้ไม่ได้บอกมาแต่ติดต่างได้เป็นโรสวูดนะฮะ22เฟสนะฮะนะแล้วความโค้งของฟิงเกอร์บอร์ดคือ14นะฮะมาตรงนัดบ้างนัดตัวนี้กระดูกสังเคราะห์นี่มาที่หัวเขาเขียนว่าอย่างนี้ครับ SLEpiphone อ่ะหัวดูก็โอเคนะลูกบิด12 14ต่อ1เออมาดูด้านหลังกันบ้างนะฮะนี่ก็จะมีซีเรียลนะฮะยาไม่รู้กี่หลักเลยนะฮะตี Epiphone ตรงนี้นะคอเนี่ยเป็นมอฮอกกานีอ้าวนะฮะแต่ทำสีเหมือนบอดี้เลยนะฮะคือสีแม่งเหมือนกันยันคอยันหัวด้านหลังเลยนะเป็นทรงดีเชฟดีสัมผัสการเล่นเนาะก็เล่นง่ายอ่ะนะไม่ได้ใหญ่มากนะคอการต่อเป็นแบบโบออนนั่นเองนะฮะห้องเครื่อง Epiphone ห้องเครื่องสามารถจะอยู่ข้างหลังแต่ไม่ใช่ Epiphone ดิเล็กพอ2เล็กพอแต่ห้องเครื่องครับอยู่ใต้ปีกกาถ้ามันทำเหมือนแบบเป็นนมร่างสแตทเลยโอ้โหไม่ธรรมดานะต่อแบบโบออนตัวนี้ Made in China นะบอกไว้เลยราคานี้ยังไงต้องใช้หน้าอย่างแน่นอนอยู่ละนะเออสเปคประมาณนี้รัวๆเลยนะฮะ คงไม่สงสัยอย่างอื่นแล้วมั้งก็จะประมาณนี้นะมาดูหัวข้อถัดไปเลยดีกว่าครับมาพูดถึงอะไรดีเอาเสียงก่อนไหมเสียงเลยมาเสียงคลีนก่อนเลยปิกอัพตัวหน้าอยากฟังเสียงแล้วสิมาเป็นซิงเกิลคอยที่มันแบบไม่ได้ออกใส่มากครับปกติซิงเกิลคอยมันออกจะแบบบลิ้งๆเลยแต่ตัวนี้ไม่ครับออกนวลๆมาตัวกลางมีความใสขึ้นนั่นเองนะแม้จะคันจมูกอะไรแบบนี้เก่าอยู่แล้วแหละเอ้าแม่เสียงใสกิ้งเลยนะฮะนะส่วนตัวพี่โจชอบตัวหน้ามากกว่านะโอเคมาดูเสียงแตกกันมาดีกว่าปิกอัพหลังกันดีกว่าน่ะมาตัวหน้าโซโล่บ้างเนี่ยนะเป็นแบบว่าเล่นสไตล์แบบล็อกแบบไม่ได้จ๋ามากนี่ก็ได้นะฮะนะเป็นแบบป๊อปล็อกป๊อปล็อกหรือจะเป็นบลูได้นะจิกๆดีนะฮะนะเสียงก็จะประมาณนี้นะคือเสียงคีย์ก็ไม่ได้ใส่มาออกนุ่มๆนะล็อกก็เป็นแบบแนวป๊อปล็อกนั่นเองนะมาพูดถึงเรื่องงานดีกว่าโอ้โหราคานี้งานจะเป็นยังไงนะฮะ
ต้องบอกเลยถึงจะเป็นแบรนด์ before นะแต่ก็จะมีตำหนิบ้างอยู่แล้วนะจุ๊บจิ๊บแล้วแต่ตัวนะฮะเฟดเนี่ยมีติดเฟดนะเอาบอกให้เลยนะงานเฟดก็จะมีติดบ้างเพราะเฟดลึกๆเนี่ยแต่เฟดตรงนี้ก็อ่ะถือว่าไม่ค่อยเป็นไรนะแต่ตรงเนี้ยติดว่ะแล้วแต่ตัวด้วยก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วมีอะไรอีกที่งานที่ไม่ดีเออก็เนี่ยตำหนิเล็กน้อยนู่นนั่นแล้วแต่ตัวนั่นแหละจะประมาณนี้นะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยอีโฟนราคานี้ต้องเพอร์เฟกต์ไม่เพอร์เฟกต์บอกให้เลยนะฮะมาพูดถึงงานทัชชิ่งมากดีกว่าทัชชิ่งคือเอ้ยมันเล่นง่ายหรือเปล่านะถ้าพูดถึงเรื่องคอเนี่ยมันก็โอเคเล่นง่ายแต่ว่าความสูงของสายเนี่ยยังไม่โอเคเลยนะฮะนะแต่ไม่ต้องห่วงครับพี่น้องตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเซตให้อย่างแน่นอนดูทุกอย่างคันคอนู่นนี่นั่นนี่นี่นู่นอินโทเนชั่นปิกอัพอะไรพวกนี้นะฮะนะเออเนี่ยแหละแล้วก็มีวอลแปะประกันสบายใจอย่างแน่นอนนะแต่บอกเลยตัวเนี้ยนัดแม่งสูงแม่งทำให้เล่นตรงเนี้ยช่องประมาณแบบช่วงประมาณช่วง5เฟสแรกเนี่ยเล่นยากต้องตะไบนัดนะแล้วก็ปิกอัพหลังเนี่ยแม่งเบากว่าตัวหน้าด้วยนะต้องเซตปิกอัพเลยแหละนะเออแม่งแบบมันต่างเห็นได้ชัดเลยตัวหลังแม่งง่อยๆเลยแต่ตัวหน้าเออมันโอเคอยู่นะประมาณนี้นะโดนตรงไหนโดนรุ่นนี้พี่โจโดนตรงไหนนะ1เลยสีอุ๊ยกระปุกอุ๊ยกระปุกอุ๊ยกระปุกนะฮะเมื่อกี้มือถือกดเนี่ยสีเนี่ยโดนใจมากทั้งสีแบบชนิดแบบด้านนะ3สีแบบนั้นแล้วก็แบบสีแบบนี้นะสีโดนแล้วปิกาดเท่โอ้โหนะราคางบประมาณนี้คงกิ๊ดแน่นอนนะมาคงจะประมาณนี้เสียงก็ผมเฉยๆนะมาจุดที่ไม่โดนบ้างดีกว่ามาจูนเนอร์ที่เขาบอกว่าพรีเมียมแต่ผมลอง 3-4 ตัวเมื่อกี้รู้สึกว่าต้องตั้งสายบ่อยเหลือเกินนะมันเหมือนไม่ค่อยอยู่อ่ะนะจะว่าไม่ค่อยเวิร์กนะแล้วข้อ2ครับสายเนี่ยรู้สึกว่าแห้งมากหนืดมือมากแนะนำต้องเปลี่ยนฮะแต่เล่นไปก่อนก็ได้นะมือใหม่ก็เล่นไปก่อนตอนหลังค่อยเปลี่ยนก็ได้ลูกบิดก็เหมือนกันค่อยเปลี่ยนก็ได้เหมือนกันนะฮะนะแล้วก็เรื่องตรงนี้ครับการตั้งอินโทเนชันนั่นเองนะอาจจะมือใหม่อาจจะงงหน่อยคือตัวเนี้ยมันตั้งแบบว่าละเอียดทุก6สายไม่ได้ตัวเนี้ยมันจะตั้งได้แค่2เสาเองนะมันจะขยับทีหมดมันจะตั้งละเอียดแบบเพอร์เฟคไม่ได้นะฮะอาจจะไม่สามารถแบบว่าไปเล่นแบบออกสเตจได้จริงๆแต่ว่าซ้อมเล่นกับเพื่อนต้องซ้อมได้แน่นอนตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเนาะถ้าถามโจว่าตัวเนี้ยเหมาะสำหรับใคร1เลยมือใหม่หากีตาร์แบบเฟี้ยวๆเพราะแบบเนี้ยแม่งไม่มีในตลาดและแม่งถูกแบรนด์ชั้นนำอีกต่างหากถ้าหาเฟี้ยวๆนะแนะนำเลยชายหญิงก็ได้โดนแน่นอนตัวนี้นะประมาณนี้แม่ง 3,000 กว่าบาทอย่างงี้ทุกคนว้าแล้วราคานี้ทำได้ยังไงนะฮะแม่งชนแบรนด์จีนกระจุยเลยนะเพราะแบรนด์ยี่ห้อแบบแบรนด์อื่นเนี่ยก็ราคาประมาณนี้นี่ตัวนี้แบรนด์ใหญ่ลงมาเล่นเองเลยนะฮะนะก็ถ้าถูกใจตัวนี้นะสามารถแวะมารอที่ร้านต่อแดงอยู่นครปฐมนะแต่ถ้าหากไม่สะดวกมาเราเองทางเรายินดีจะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะนะแล้วตัวเนี้ยโปรโมชั่นพิเศษเลยคือ 10% ดีไหมฮะราคาตั้งตัวนี้นะวันนี้คือ 4,400 ลดเหลือ 3,960 บาทเท่านั้นนะฮะและจะมีของแถมนู่นนี่นั่นอะไรอีกดีไหมมีของทางนี้ต้องทักเข้ามาถามนะเพราะว่าแต่เดือนแม่งไม่เหมือนกันด้วยนะที่ Line Official ต่อแดงตามด้านล่างนี้เลยครับหรือเบอร์โทร0970079550นะมีอะไรก็เข้ามาสอบถามได้เลยนะฮะว่าตัวนี้เป็นยังไงอะไรยังไงนะมีสีอะไรบ้างหรืออะไรบ้างนะจะมีแอดมินให้ตอบคอยเฉลยละนะอยากดูรูปภาพไหมไปที่เว็บไซต์ต่อแดงมิวสิก .com ได้เลยนะที่โจจะแปะที่ใต้คลิปนี้เลยนะรุ่นเนี้ยมันมีทั้งหมด6สีย้ำอีกทีเพราะตอนแรกน่าจะพูดงงหน่อยนะก็ลานะครับกับEpiphone รุ่น Les Paul SL โอ้โหเหมือนพูดชื่อรุ่นตอนนี้โอเคย้ำกันทีการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณแต่เครื่องที่เป็นหน้าที่ของเต่าแดงไปแล้วพูดไปยังวะ โอเคไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอเด็ดเกี่ยวกับเรื่องดนตรีมันในสไตล์ต่อแดนครับอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านข้างนี้นะครับจิ้มเลยครับจิ้มกันไปเลยจิ้มอีกนะฮะใครกดเนี่ยขอให้เล่นดนตรีเก่งทุกคนเลยนะฮะ